่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวการเปิดกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อเวลา 17:30 นาทีวันอังคารที่20สิงหาคม2567สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2567ที่หอศิลป์กำนันอัดอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชายอำพันการปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดนายวิทิตเที่ยงไทยนายอำเภอหนองม่วงไข่กล่าวต้อนรับและดร.ทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะซึ่งมีนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นายรัฐการจันทนูกำนันตำบลวังหลวงนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือดร.วัฒนะศิริรัตน์กันตยานมุนีรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นางอมรพรมุ้งทองที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายจักรินทร์เป็นบุญเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายอนันต์สีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่และแขกผู้มีเกียรติส่วนราชการผู้นำสตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงผลงานของศิลปินจังหวัดแพร่กิจกรรมนั่งสามล้อพอสามหอศิลป์นิทรรศการภาพวาดบ้านเก่าเมืองแพร่ชมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนและการละเล่นพื้นเมืองแอวกาดแรงกำแพงแมวชมตลาดวัฒนธรรมสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตการแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัยและกิจกรรมนั่งสามล้อพอสามหอศิลป์และการประกวดระวงย้อนยุคการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วยความร่วมมือของอำเภอเมืองแพร่อำเภอหนองม่วงไข่เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่หอการค้าจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่หอศิลป์เมืองแพร่คนสร้างศิลป์เมืองแพร่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่และหอศิลป์กำนันอัดค่ะโดยดร.ทัศนีกล่าวว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2567จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นพื้นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายร่วมกันชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ด้านวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่โครงการการออกแบบการจัดกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและร่วมการสร้างสรรค์พื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนประชาชนที่มีความสนใจในมิติวัฒนธรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดพื้นที่กิจกรรมจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองแพร่ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่บ้านวงบุรีและอำเภอหนองม่วงไข่ในวันอังคารที่20สิงหาคมที่หอศิลป์กำนันอัดค่ะไปอีกเดี๋ยวมันใกล้หน้าตู้ลำโพงต้องขยับโพเดียมมาการจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์ที่มีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โดยมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนสู่การเพิ่มพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายร่วมกันชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ด้านวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือก
ในการที่จะจัดกิจกรรมออกแบบกิจกรรม1อำเภอ1ร้านสร้างสรรค์เกิดการมีส่วนร่วมการรับรู้และการเกิดความภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าดังนั้นค่ะโดยกิจกรรมมีทั้งนักการเลขาผิน5แห่งความงามการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมหอศิลป์นะคะมีหอศิลป์ของท่านกำนันตัดหอศิลป์ของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการบูรณาการงบประมาณจากสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับในพื้นที่ของทุกภาคส่วนนะคะในอำเภอหนองม่วงไผ่เทศบาลตำบลหนองม่วงไผ่สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่หอการค้าจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่รวมถึงหอศิลป์เมืองแพร่คนสร้างศิลป์เมืองแพร่สำนักงานประหลัดการจังหวัดแพร่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่และหอศิลป์กำนันผัดนะคะสองคนได้รับการขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะบัดนี้ได้เวลาสองคนแล้วขอเชิญท่านประหลัดจังหวัดแพร่กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ร้านสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอเชิญค่ะพระคุณเจ้าท่านเยาวชนโบราณภาพคุณท่านอาจารย์จังหวัดคุณกองสิทธิ์นางอัมพรมุ้งทองศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านนิธิเที่ยงไทยนายอำเภอหนองม่วงไข่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ร้านสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2567ในวันนี้สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่จะนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่มาสร้างมูลค่าให้ประชาชนทุกช่วงวัยศิลปินแขนงต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ในการเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลป์งานศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสร้างทางจากหน่วยงานราชการชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเอาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้แก่สายตาคนไทยด้วยกันและชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทยสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ร้านสร้างสรรค์ประจำปีเข้ามาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงผลงานสัญลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นตามแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรมที่ว่าวัฒนธรรมสร้างคนดีสังคมดีสร้างรายได้สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลกมีความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ20ปีและหวังว่าผลของการดำเนินการในครั้งนี้จะเกิดการพัฒนาต่อยอดสู่เด็กและเยาวชนรุ่งยืนต้องขอขอบคุณอำเภอหนองม่วงไข่เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่หอการค้าจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่หอศิลป์เมืองแพร่คนสร้างศิลป์เมืองแพร่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังสำนักงานแพร่ขอศิลป์กำนันอัดที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ร้านสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ2567ณบัดนี้สำหรับในที่เปิดนะคะวันนี้ค่ะท่านเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าบาเรีย
ฝนถูให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์หรือจะนำแม่พิมพ์ไปพิมพ์บนแท่นพิมพ์ก็ได้แต่ในวันนี้เราไม่มีแท่นพิมพ์จึงจะใช้เป็นบาเรในการถูบนกระดาษให้ทั่วทั้งแม่พิมพ์กำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่ประเทศจีนโดยเทคนิคการสร้างภาพพิมพ์แกะไม้ได้รับการศึกษาและสร้างขึ้นในหลายประเทศด้วยภาพพิมพ์ไม้ก่อนส่วนที่จะปรากฏบนภาพพิมพ์จะเป็นระดับเดียวกับหน้าไม้ส่วนอื่นที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ก็แกะลึกลงไปด้วยเครื่องมือแกะไม้หนูมองหน้าไม่ได้กระหลงจากนั้นลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะชุดแรกนะแล้วก็ท่านในเธอแล้วก็ท่านกำนันอัดนะคะนอกนั้นเราก็จะสับเปลี่ยนการลงเป็นชุดๆนะคะขอบพระคุณอย่างสุดโอมสตีนักธุรกิจและวิจัยที่แห่งประเทศไทยนะคะกับน้องๆด้วยค่ะและแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะI'm gonna go.
ยกสบายดีต่อเพื่อคนไทย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 ต่
โอเคครับน้องขอเก็บเป็นวิดีโอด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดิ